สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New s ์อันะคะประจำวันพุทธที่7มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ค่ะเช่นเคยวันพุธอยู่กับพี่ชจชวานชาติสุทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ดิฉันอุสนีเอกอุสนีนะคะเจอกันเช่นเคยนะคะวันนี้ข่าวสารยังคงเป็นทิศทางเรื่องของการสู้กันด้วยข้อมูลประเทศไทยเราใช่ใช่สู้กันด้วยข้อมูลนะประเทศไทยของเธอนี่ยังมีปัญหาอยู่ยังมีปัญหาวนอยู่เเขาเรียกว่าโลกหมุนรอบ หุ้นพิธาตกลงจะเป็นยังไงใช่ไหมคะก็มีทั้งผู้ที่เป็นกูรูด้านกฎหมายและบางคนก็เป็นกูรูออกมาช่วยกันบางคนกูไม่รู้แต่กูไม่รู้อยากจะพูดไม่พอใจพิทาก็ถารมไอฝ่ายใจช่วยพิทาก็ช่วยเหลือใช่ใช่ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆก็เลยทําให้มันมีชุดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์แนวทางกฎหมายหุ้นพิธาเนี่ยหลายทางมากผมผมคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมและคุณเก๋เราเนี่ยนะ ไม่ใช่ศาลไม่ใช่คนตัดสินสุดท้ายต้องจบที่ศาลอันที่สองเราไม่รู้ข้อมูลจริงๆเป็นอย่างไรพิธาเขียนออกมาก็ไม่ครบถ้วนหรอกใช่เขาคงไม่เขียนว่าผมเอ่อเอาหุ้นไปทําอย่างนี้ทำอย่างนั้นใหล้วเขาไม่มเขาไม่เขียนเขาต้องเขียนว่าเขาเป็นพระเอกคใช่ไหมทวนฝ่ายอีกฝ่ายร้องเรียนเนี่ยนักร้องทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องหาเหตุว่ามันไม่ถูกต้องยังไงแต่นี่ท่านผู้ชมเราทําอย่างนี้ ถ้าเราไปเต้นกับมันไปยึดติดอะไรสักอย่างเ<บ>นี่ยนะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าข้อมูลเราไปยังไงเราฟังทางนี้ทีเฮ้ยพิชูพิธามันก็มีเหตุผลมันถูกนี่หว่าเอา้าฟังสีสวรรณหรือฟังคุณเลืองไกลเฮ้ยมันก,นก็ต้องมีทีเด็ดก็ใช่เนี่ย อย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียสมองรอศาลตัดสินแต่ระหว่างนี้ก็ตามไปดูตามไปดูด้วยไม่เป็นไรไม่ผิดแต่ไปดูจะได้รู้สันดานนู่นเป็นยังไงนักฟังรไองเพลงเพราะไหมอย่าไปฟันอย่าไปผูกติดกับใครไปคนหนึ่งเพราะเราไม่มีส่วนในเสียท่านไม่ใช่น้องพิธาไม่ใช่พ่อพิธาไม่ใช่แม่พิธาหรือไม่ใช่พ่อแม่นักร้องอย่าไปอย่าไปเข้าข้างใครนั่งฟังเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสู้กันยังไงมันต้องไปจบที่ศาลไปจบที่ศาลนะคะแล้วก็ขอบอก ถึงจบสารเนี่ยหลายคดีความสารตัดสินก็ไม่ถูกก็มีอ,อ,อย่าไปคิดว่าตัดสินแล้วถูกหมด<อ>ก, <ๆ S 2> ก็ก็กรณีที่มีคนถูกจับเจ้าของไอ้ที่ดินพัดพงเนี่ยลูกข,ของเขาเนี่ยถูกจับไปคดีของที่โดนข่มขืนแล้วฆ่าอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ได้ผิดเลยเ,เพราะตำรวจไปจ้างตำรวจด้วยกันไปจ้างซาเล้งไม่กี่บาทพันบาทแล้วเท่าไหร่เนี่ยไป กล่าวโทษคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีความผิดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติหุ้นของพิธาขึ้นศาลแล้วมันจบขึ้นมาจริงๆแล้วสมมติว่าสุดท้ายเขาฟันว่ามันผิดอ่ะอันนั้นก็ถือว่าจบอนาคตการเป็นว่าที่นายก<บ>นะใช่อันนี้ต้องจบก็ต้องคาใจสองด้าน<อ>ถ้าศาลบอกไม่ผิดไม่ผิดก็ไปได้ก็จะไปไเป็นคือท่านนายกพิธา<อ>จากรักษาการเป็นตัวจริงก็คงไม่มีใครขวางไม่มีมก็ไม่ว่าอะไรส่วนใหญ่คนฝ่ายที่ไม่ใช่สามนิ้วเนี่ยเขารับได้หมดแหละ พิธาเป็นนายกก็เป็นไปทําไม่ดีเราก็ด่ามันเราก็วิจารณ์มันแล้วสารต่อไปก็มีคนร้องเรียนอีกแต่ถ้าเขาทําดีเพราะหลายเรื่องเขาน่าจะทําดีเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้างน่นาจะเฉยใช่ไหมน่าจะนะน่าจะนะคําว่าน่าจะเนี่ยมันอาจจะเรื่องเดียวกันอาจจะดีและไม่ดีก็ได้เออเออนะนะเอออี๋ยวค่อยไปว่ากันวันนี้มีหลายคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยเฉพาะของวันเนี้ย ที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องของกรณีหุ้นคุณพิธาเนี่ยมีตั้งแต่คุณไพศาลพืชมงคลนะโอ้ตะเวนออกหลายช่องเลยนะอันนี้ว่าด้วยเรื่องนึงพี่ผมเป็นเป็นน้องนะเป็นน้องเป็นอะไรสนิทกันนะขยันจังนะพี่อันนี้อันนี้ชมอันนี้ชมนะอันนี้ชมนะพี่พี่ไม่เหมือนเป็นอื่นไม่เหมือนที่หมอชนนั่นชนชมสนธิยาใช่ไหมเขาบอกขยันเหมือนกันคนละแบบคนละแบบนะเอออันนี้คุณคุณไพศาลก็พูด ประเด็นหนึ่งนะเขาก็มองด้านหนึ่งว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ยคุณพิธาโอนไปแล้วน่าจะจบแล้วนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจคุณประพันธ์คูณมีโอ้โอนี่หายไปนานนะนี่ประพันธ์นี่มาออกมาเยอะหน่อยดิคุณประพันธ์เนี่ยมาน้อยจังวันนี้คุณประพันธ์ใช้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายโอ้เคเป็นนักกฎหมายบัโนะตเรื่องนี้อย่างสนุกสนานถึงพิถึงขิงมากคือ,ค,อ,ค,อคุณ p พศาลนี่ก็เป็นนักกฎหมายค่ะแล้วก็เป็นเบอร์ใหญ่อื คุณประพันธ์นี่ไม่ใช่เบอร์เล็กนะก็ไม่ใช่เบอร์เล็กไม่ใช่เบอร์เล็กนะเห็นตัวเล็กๆผอมๆเลยนะขาไม่สันเออเออ่นเวลาเขาสู้นี่เขาก็สู้แบบไม่มีขาสั่นแต่นี่สองฝ่ายเนี่ยเป็นนักกฎหมายเราก็ต้องฟังฟังทั้งคู่ใช่ไหมผมก็ฟังพี่เปสารหลายอย่างผมเห็นด้วยหลายอย่างไม่เห็นด้วยค่ะ คุณประพันธ์ก็คงแบบเดียวกันแหละนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งอันเมื่อกี้ว่าไปด้วยสัตวสุรบุรุษแล้วขอสตรีบ้างเ,าเป็นนักกฎหมายเหมือนกันใครอ่ะคุณสดศรีสัตยธรรมอดีกตกกตคุณสดศรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์หลายประเด็นหลายเรื่องบางครั้งก็มีทั้งคนที่ฟังแล้วถูกใจไม่ถูกใจนะแต่รอบนี้ต้องฟังเพราะว่าด้วยเรื่องกฎหมายล้วนๆซึ่งคุณสดศรีก็มีประสบการณ์การเป็นกกตมาก่อนผมต้องบอกกรณีคุณสดศรีนะผมที่ผมรู้จักแม้จะ รู้จักอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่ได้สนิทนักนะคนเรามันมีรู้จักกันเป็นช่วงๆด้วยเหรอพี่มีครับเพราะว่าบางช่วงเราไม่อยากรู้จักด้วยบางเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยพอเขาบอกหรือเขาพูดเราไม่อยากรู้จักด้วยเลยก้เพราะว่ามันดูเพี้ยนๆดูไม่ตรงอันที่สองยิ่งผมไปรู้มาว่าบางช่วงผมไม่ได้บอยหมายถึงกุศลศีนะแต่บางช่วงคนบางคน ผมไปรู้มาว่าได้ประโยชน์แล้วก็เปลี่ยนไปผมไม่อยากคบไม่อยากคบเพราะอะไรผมไม่มีชีวิตที่จะต้องมาพึ่งใครมามาเขาเรียกอะไรมากลาบไหว้มาเดือดร้อนเงินทองต้องไปพึ่งผมไม่เคยพึ่งใครเลยมันพูดง่ายๆมีคนที่ผมพึ่งอยู่ไม่กี่คนหนึ่งก็คือคุณสนที่นี่แหละคุณสนที่นี่เป็นคนหนึ่งที่ดูแลผมคนที่สองคือพลเอกชชชายเสียไปแล้วคนที่สามคืออาจารย์ไก่ศักด์นะ แต่ถ้าพูดก,กันอย่างตรงๆเหลืออยู่คนเดียวนะตอนเนี้เสียไปแล้วสองใช่เปล่าพี่สมติแล้วก็มีอยู่ยังมีอ๋ายังมีอยู่นะพี่ปีมรักุลก็เป็นคนที่ดูแลผมด้วยดีมาตลอดเรา็ดูว่าพี่เพื่อนน้อยแล้วเกินตอนนี้น้อยน้อยเนี่ยก็เหลือผู้ใหญ่เนี่ยแล้วก็มีพี่ทองน้อยทองใหญ่อ๋อค่ะนะคือคุณคนเหล่านี้เนี่ยเขาเรียก ทำงานสมัยผมอยู่นชาชิเราทำงานด้วยกันมันงานที่เกี่ยวสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ข้างบนเกี่ยวพันกับข้างล่างเรื่องพวกนักการเมืองแล้วเรื่องของมวลชนที่ชุมนุมกันเพราะงั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยผมเขารบเพราะอะไรไหมเขาไม่มีเรื่องของการจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้นะมนุษย์ทุกคนมีแต่ว่าเขาไม่ทำในเรื่องที่สามัญนะ ยกเว้นเมื่อพออย่างนาชาติเนี่ยเป็นหัวหน้าพักหรือเป็นนายกอไอ้คนรอบข้างบางคนเนี่ยม,มันหากินจนแกผู้นิยการเมืองไทยยากที่คุณจะหนีพ้นจากการ <c oughs> คอร์รัปชันได้น,นะค,ะ,นะ,คะ,ะเดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันเรื่องนั้นอีกนะส่วนเรื่องของกรกตตอนนี้ก็โหดังนาสาหัสนะพรุ่งนี้มีม็อบจะไปบุกที่กรกรต ประเดิมกันเลยนะก็คือในด้านของกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยปลุกมวลชนบุกกรกตเพื่อจี้ให้รับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็วนะคะขณะเดียวกันที่ไปล่วงหน้าแล้วมวลชนออนไลน์วันนี้ก็มีการไปถล่มเพจ Facebook ของกกตมีการขนทัวร์กันไปลงมากมายทีเดียวถึงขนาดที่กกตก็ต้องมีการปิดคอมเมนต์ไปนี่คือสภาพของคนก็บอกว่าบรรยากาศการเมืองมันจะเป็นอย่างเงี้ยรุนแรงมากหลังจากที่มันมีการปลุกขึ้นมาว่า คุณพิธากําลังโดนขบวนการปลุกผีหรือว่าฟื้นคืนชีพไอทีวเพื่อสกัดกัน้นคุณพิธาไม่ให้เป็นนายกอันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเท่ากับมันเป็นอนาณาธิปไตยแล้วหรือเป็นคณาธิปไตยก็น่าเป็นห่วงเนาะออ,อม,มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าประยุทธ์ไม่ได้เรื่อง จริงๆเรื่องแบบนี้เนี่เป็นจุดคอาจริงเดี๋ยวเขาจะบอกนะว่าเอ๊ะทำเกินอยู่เฉยๆแล้ทำไมโดนอีกอะก็คุณรักษาการไงอ๋อรักษาการเมื่อคุณรักษาการเนี่ยถ้ามีคนไปทัวลงแล้วใช้คำหยาบคายเนี่ยนะไอไอไอตัวของชัยวุฒิคณะคณะธรรมานุสรร์น่ะหายไปไหนอะเออนะคือการใช้โซเชียลแล้วไปถล่มหยาบคายใส่องค์กรหรือใส่บุคคลเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยองค์กรแล้วต้องทำหน้าที่เด็ดขาดกับมัน คืออย่าไปปล่อยมันทําไมเล่าคุณปล่อยให้โซเชียลกลายเป็นอนาธิาาไปไตยกลายเป็นเรื่องสามานเหรอโดนถล่มองค์กรไอไอ,ไอระบบสื่อแบบนี้มันไม่ควรปล่อยให้มันสามานปล่อยข่าวรวมเปลดยข่าวช่อชนออปล่อยข่าวที่ไม่จริงไม่เดี๋ยวนี้มันบรรยากาศเป็นอย่างนี้แล้วพี่คือสมมติว่าถ้าเกิดแบบใครทําอะไรไม่ถูกใจด้อมส้มอ่ะเขาก็จะมีขนทัวไปลงบางทีบางทีถ้าเกิดเป็นสื่อในฝ้าเขาเงี้ยเขาก็แขวนเลยแขวนประจานผมจะบอกตรงนะ ด้อมส้มใช่พ่อแม่ของคุณประวุอ้ชยวุฒิรอเปล่าใช่พ่อแม่ของคุณประยุทธ์รอเปล่าไม่ใช่เป็นประชาชนอยู่ในระบบของกฎหมายไทยถ้ามันทําแบบนี้ทําไมกรกตมึงไม่ฟ้องอะทําไมไปปิดทําไมหงอทําไมผมเมื่งงงมากเลยว่ามึงโดนถล่มแล้วมึงปิดแล้วมึงทําไมไม่แจ้งความะ จับแม่งเลยคุณแต่นะจับเลยนะพี่ก็ควรจะจับเพราะอะไรคุณจะปล่อยให้เยาวชนหรือไอ้คนหนุ่มสาวเนี่ยนะมันอนาธิปไตยอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีเหตุผลละถ้าคุณปล่อยเป็นอย่างนี้นะมึงปิดตลอดเลยไม่ต้องเปิดหรอกคุณจะมีเว็บไว้ทำไมก็ในเมื่อคุณขี้กลัวคุณขี้ขลาดอะตั้งแต่ที่จริงๆวันนี้กรกตออกมาบอกแล้วนะว่าอาจจะมีการรับรองเร็วขึ้นและจะทําให้กระบวนการมันเร็วขึ้นประมาณสองสามสัปดาห์นี่คือความผิดของกรกตว่า คุณทำไมต้องเร็วขึ้นเร็วอะไรขึ้นมึงก็ทำตามหน้าที่คุณคุณมีเวลาไว้อยู่หกเขาเรียกอะไรหกสิบวันหกสิบวันแล้วมึงกลัวใครก็คุณก็ต้องดูว่าไอคนไหนที่มันจะต้องใช้เวลาหาข้อมูลมีหลักฐานอันไหนที่เรียบร้อยก็แถลงออกมาสิคุณทยอยออกมาได้นี่แต่คุณไม่ใช่ว่าไปลอกักเอาไว้เขื่อนกั้นน้ำไว้ทั้งหมดแล้วคนข้างล่างมันจะกินน้ำมันไม่ได้กินน้ำอ่ะเออเออนะ ไอ้คุณต้องรู้จักบริหารว่าถ้าคุณทําทั้งหมดได้เร็วก็เอาไปแต่ถ้าเผื่อมันไม่เร็วคุณก็ดยอยออกมาคือส่วนไหนที่มันได้ควรจะประกอบเนาะุณจะไปกลัวทําไมไอ้ด่ำซ่อมมันไปเผามือหรือเปล่าถ้ามันไปเผาก็จับเลยเออจับเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกฎหมายมีไว้ไม่ให้พวกคุณมานั่งเล่นนะอย่างกกตอเงี้ยเขามาทําอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่งปิดหนีเออมึงขี้ขาดหรือไง อย่างนั้นเลยนะเออไม่ได้ไม่ได้นะพี่คุณเป็นองค์กรเป็นองค์กรที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสิ่งบกพร่องของคุณก็มีผมก็วิจารณ์แต่ในสิ่งที่คุณต้องยืนหยัดปักหลักให้มั่นแน่นคุณต้องมีถ้าไม่มีมึงจะเป็นทําไมใช่ไหมเขาเลือกให้คุณมาทํางานไม่ได้เลือกให้คุณมาหนีรอมท่มเออนะเป็นอย่างนั้นเลยนะเอาละทีนี้อีกภาพหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็คือทางด้านของกลุ่มแปดพัก ที่จะจับมือฟอร์มรัฐบาลเขาก็จะเวียนไปตามพรรคการเมืองใช่ไหมฮะให้เป็นบ้านในการที่จะร่วมประชุมและถแถลงความคืบหน้าของคณะกรรมการของเขานะคะก็ปรากฏวันนี้เขาเวียนไปที่พรรคเพื่อไทย,ยก็ปรากฏว่ามีการพูดถึงเรื่องของหลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นอุบัติหงอุบัติเหตุพรรคเพื่อไทยเตรียมอะไรไว้รองรับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะมันก็ดูคืบหน้าดีแต่ในจังหวะที่แปดพักกำลังถแถลงอยู่ อีกมุมหนึ่งปรากฏว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง oh. ไปนั่งกินข้าวกันอยู่พี่ hmm? นั่งกินข้าวกันอยู่ทําไมมันสะเทือนกันไปหมด hmm. ก็เพราะว่าครอบครัวนี้นาะมนสกุลชินวัตนนะสิ oh. ในวงกินข้าวระหว่างที่กําลังกินเออมีจิ้งจกทุกแก่ข้าเข่ามาบอก <Ha. S 1> ว่าคนในวงเกาคุยอะไรกัน พอจะจําชื่อได้ไหมจิ้งจกตุแกตัวไหน,นงงชื่ออะไรน้องก็งงน้องก็งงมาก<ร>ว่าจิ้งจกตัวนั้นตีกระงหรือเปล่าอเออกะฉันไ,ได้ดูนะก็มีการคาบข่าวออกมาบอกว่าวงกินข้าวของครอบครัวชินวัตรได้มีการเปลยออกมาบอกจะเบรกคุณทักษิณมาให้กลับบ้านอยังไม่ให้กลับตอนนี้อ,เ,อเพราะอะไรเพราะอะไรเบรกทักษิณอย่าพึ่งกลับไทยวันถูกหลอกซึ่งไม่รู้จะใครจะหลอกใครนะวันถูกหลอกอย่าพึ่งกลับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาก็พูดถึงเรื่องกรณีที่ครอบครัวชินวัตรเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้แพรทองทานเป็นนายกในขณะนี้เนื่องจากไม่พร้อมอายุเพิ่งสาสิบเจ็ดบอกว่าให้รออีกห้าปีทั้งสองเกมเลยแต่ว่าแต่ว่าข่าวนี้ที่ออกมาเนี่ยแม้จะใช้คําว่ากลางวงกินข้าวของครอบครัวชินวัตรที่ห้างแห่งหนึ่งก็ตามเนี่ยหรือโรงแรมเนี่ยนะก็ปรากฏว่าไม่มีการบอกว่าใครเป็นคนให้ข่าวใครเป็นคนข้าบออกมาบอก จิ้งจกทุกแกตัวไหนแต่มีการมาสัมทับในตอนท้ายบอกว่าร้อยเปอร์เซนต์ความจริงร้อยเปอร์เซนต์ขออนุญาตดื่มน้ำน่ะพอบอกถึงวงกินข้าวนี่เขแห้งกันไหมน้องงงแห้งเลยนั่งกันอยู่สี่คนน่ะมันจะใครค้าบมาบอกก็ต้องคนนหนึ่งในสี่คนนี้หรือเปล่าจะให้บ่อยมาบอกเหรอหรือว่าไงไอ้สี่คนนี้อ๋อจริงๆแล้ก็จะต้องห้านะเพราะว่ามีมีคุณแม่คุณแม่ท่านหนึ่งนะคุณพ่อจะมาคุณพ่อจะมาคุณญิงพ่อจะมานดาวมารุ คุณลูกคุณลูกก็คือคุณเอมและสามีแล้วก็คุณอิงและสามีเท่ากับห้าลูกเขยสองในก้าสองลูกเขยสองใช่ใช่ใช่หนึ่งในห้านี้แหละต้องมีคนสักคนหนึ่งออกมาบอกอะแต่เขาบอกว่าแหล่งข่าวก็หนึ่งในห้านี่แหละแต่แหล่งข่าวก็ไม่บอกเท่านั้นว่าเป็นใครทีนี้สัญญาณนี้น่าสนใจเพราะว่าการที่ออกมาบอกแบบนี้มันมันแปลว่าอะไรอะพี่เออง่ายมากเลยนี่เป็นเกมการเมือง ที่ทางฝ่ายคุณทักษิณนั่นแหละจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากคุณทักษิณค่ะบอกว่าจะกลับบ้านจะกลับแล้วไม่ใช้กฎหมายนิรโทษกรรมจะกลับมาแบบเท่ๆจะกลับกลางกรกฎาเออแล้วก็จะมากลับก่อนวันเกิดวันที่26กรกฎา26กรกฎาวันเกิดเขาแต่นี้จะกลับมาก่อนวันที่26เนี่ยวันใดวันหนึ่งแล้วเนื่นคือคุณทักษิณพูดพูดไว้ลูกเมียรับลูกอยากให้กลับอยากให้กลับเอาละ พอถึงเวลานี้เนี่ยเอ้ยเขาคิดดูจากที่พูดวันนั้นเนี่ยน่าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วเลือกตั้งผ่านมาแล้วยังไงเพื่อไทยต้องเป็นรัฐบาลจะเป็นนายกหรือไม่อีกเรื่องแต่ต้องเป็นรัฐบาลเพราะงั้นคุณพิชาจึงชนะอันดับหนึ่งก็เลยจะเป็นนายกแล้วก็ออฟไซต์กันเลยเดี๋ยวค่อยวิจารณ์เรื่องคุณพิธาทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะทำท่าจะไม่จบง่ายๆเพราะว่าคุณพิธามีสิ่งที่เขาเรียกว่าตัวเองทําผิด ไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมนะหุนเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีเนี่ยผมวันนี้ผมอ่านข้อความคุณพิชิตคุณตั้มอ่ะคุณตั้มเก่งนะผมชมเลยคือจับประเด็นถูกต้องเลยว่าเรื่องส่วนตัวของคุณพิธาไม่ใช่เรื่องส่วนรวมไอ้การที่คุณจะไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไปถือหุ้นสื่อกดสื่อเนี่ยกฎหมายระบุไว้แล้วคุณธนาธรก็โดนเล่นมาแล้วหลายคนโดนเล่นหลายคนหลุด เพราะว่ามันไม่เกี่ยวแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อคุณทักษิณเห็นแล้วสถานการณ์มันไม่จบลงง่ายๆถ้าแกจะเป็นคนบอกว่าเฮ้ยผมขอเลือนเสียหมานะคุณทักษิณคุณรู้จักคำว่าเสียหมาไหมบอกเองไม่ได้ใช่ไหมเพราะประกาศแล้วบอกเองไม่ได้ตอนี้จะบอกแล้วให้คนเห็นใจให้คนเข้าใจแล้วดูมีน้ําหนักก็คือต้องลูกเมียลูกเมียเป็นโอ้ลูกเมียแสดงความเป็นห่วงลูกเมียห่วง อยากกลับเลยพี่อยากกลับเลยพ่ออยากกลับเลยฮะคุณพ่อลูกเขยพลอยไปด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นว่าตั้งต้นทานคือตัวคุณทักษิณเองอาจจะไม่ไว้ใจสถานการณ์ตอนนี้คุณทักษิณตั้งแต่ข่าวก่อนแล้วไม่ไว้ใจตลอดกลับมาครั้งแรกไปอยู่ที่โรงแรมของคุณเออคุณเนี่ยคุณโรงแรมใครฮะฝั่งตรงข้ามเกาเรียนเตนนะนะซึ่งเป็นนักการเมืองคนหนึ่งค่ะค่ะ ผมก็ไปทานข้าวที่นั่นกับคุณตนทีบ่อยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยลมมันแรงลมแรงระหว่างแม่น้ำเนี่ยนะฮะไอการจะยิงสไนเปอร์เนี่ยคุณลกสิงแกกลัวลัวตายหาเลยนะแกก็แกก็ไปอยู่งโรงแรมตรงนั้นจากผู้เชี่ยวชาญแกว่าลมแรงพัดเนี่ยไอไอไอสไนเปอร์เนี่ยไอลมแรงมันมีส่วนทำให้กระสุนมันเพี้ยนได้ไม่เข้า ในจุดที่เห็นตรงๆงคือกลับรอบที่แล้วก็ต้องไปนอนที่โรงแรมนี้ไปโรงแรมนี้ปิดบ้านตลอดอนะเพราะงั้นนี่แกกลัวตายและคนที่แกติดต่อด้วยก็บอกอยู่ว่าถ้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยแกบอกท่านก็ช่วยผมไม่ได้ใครก็ช่วยผมไม่ได้เพราะว่าเข้าไปในนั้นแล้วมไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้แล้วยิ่งข่าวแอมไซยนาน์โพมาเนี่ย เดี๋ยวคนเรือนจำอั้นเขาอยู่เรือนจำหญิงครับพี่ไม่มันข้ามได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรไหมไอ้การกระทําเรื่องพวกนี้เนี่ยในในราชทันมันมีเรื่องเหล่านี้ที่เราคิดไม่ถึงคือเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเขาไม่มั่นใจคือจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะเข้าลุเข้าคุกเนี่แหละใช่แต่ต้องมีความมั่นใจว่าเข้าไปแล้วไม่ตายปลอดภัยปลอดภัยเขาใช้คํานี้เลยว่าผมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วใครจะค้าคุ้มกันชีวิตผมได้ <ừ> เพราะวันนี้ไม่ใช่มีแค่สไนเปอร์ <ừ m S 2> ข้างในมันจะเป็นสไนเปอร์ยิงได้ไงคือถ้ากลับมาตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันยังไม่ชัดเจนใช่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตั้งสับสนสับสนนะแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะอะไรพักเขาไปร่วมอยู่กับพิธาเนี่ยที่จะตั้งรัฐบาลกันตอนเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าข้างหน้าพิธาไม่ได้ผมเตรียมไว้แล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยเพราะงั้นก็อาจจะจับโยงไปด้วยเพราะงั้นตอนนี้เขาไม่เหมาะที่จะกลับคุณทักษิณเองกลัว คุณทักษิณไม่ใช่คนกล้าหาหรอกถ้าแกกล้าหาแกเดินเข้าคุกแล้วบานี้แกเป็นวีรบุรุษไปแล้วนะของกลุ่มคนการเมืองทางด้านแกแต่นี่แกไม่แกหนีปล่อยให้คนอื่นรัฐมนตรีเข้าคุกคนหนีกันคนติดคุกกันคนตายกันไอ้สิ่งเหล่านี้คือผลงานของทักษิณฉะนั้นก็เป็นสัญญาณว่าคุณทักษิณจะเลื่อนแผนกลับออกไปเพราะว่าไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองตอนนี้มันยังชุนลมุนเพราะการเมืองเนี่ยจะหักหลังเขาก็ หมายจะเรียกว่าหักหลังก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเบอร์หนึ่งไม่ได้เบอร์สองก็ทําหน้าที่แทนเออเทีนี้มันมีตอนหนึ่งที่เขาใช้คําว่าทางครอบครัวยังไม่มั่นใจว่าจะถูกหลอกหรือเปล่าอ่ะใครจะไปหลอกได้อันที่หนึ่งครอบครัวคุณก็หลอกคนมาเยอะผมคิดว่าคุณก็หลอกคนทางการเมืองมาเยอะค่ะค่ะไม่เชื่อไปถามจตุพรได้อออออันนี่ก็อันที่หนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เขามาพูดคืออะไรสัญญาี่อวาหรือน้องว่าเขาเขากลัวเขาไปเจอคุณบุญทรงหรือเปล่า โจทย์เก่าบุญทรงจะไปทําอะไรเขาแล้วเอาเออกลัวบุญทรงไม่กลัวนะเขาขู่พวกผูกคุมอ๋ออ๋ออ๋อคราวนี้สิ่งที่เขาจะมาพูดตรงนี้คือสําคัญค่ะคุณภูมิทําได้พูดก่อนแล้วใช่ไปให้สัมภาษณ์ไปถูกไหมถูกแล้วตอนที่ครอบครัวนี้จะพูดเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องอุงอิงเป็นนายกเขาตัดตอนตรงนี้ก่อนเลยว่าพวกเราไม่เป็นนายกอนี่คือความปลอดภัยลูกสาวเขาและตัวเขาอจากนั้นเนี่ย ที่คุณภูมิธรรมพูดเนี่ยไม่ใช่คุณภูมิธรรมคิดเองนะไม่ใช่มันต้องมีการล่ามมาแล้วใช่ไหมมีคนคิดให้แล้วคนคิดให้แล้วะให้ไปพูดเปิดช่องก่อนก็คือตอนนี้เขาส่งสัญญาณมาว่ายังไงอุ๊อิงก็ไม่ยังไม่พร้อมสู่สนามการเมืองที่จะเป็นนายมตรีนั่นคือก้างนะเพราะว่าโดยสายการแบบนี้คุณอุ๊อิงก็ไม่พร้อมจริงเพราะแกไม่แข่งทางการเมืองพอ,อที่จะมอง หลายเรื่องทะลุสุดท้ายยังต้องพึ่งพ่อเป็นตัวกํากับพ่อเป็นผู้อำนวยการสร้างทั้งนั้นแหละเนี่ยไอ้ที่ทํากันอยู่ในเล่นละครทั้งนั้นเขาเป็นผู้อำนวยการสร้างมาจากต่างแดนอุ้งอิงก็เป็นหนึ่งในตัวละครเพราะฉะั้นเนี่ยแม่เป็นคนพูดเหมาะที่สุดเพราะคุณคนเอาอุ้งอิงมาเล่นในเวทีการเมืองคือคุณทักษิณทักษิณแต่ถ้าจะเบรกอุ้งอิงมันไม่ปไปใช่ทักษิณมันต้องเป็นแม่ ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าเกมการเมืองแบบนี้ท่านผู้ชมผมทิ้งบอกอย่าไปซีเรียสกับมันเพราะคนพวกนี้เนี่ยเขาปั่นหัวคนให้ไปสู่การเมืองที่เขากําหนดเอาไวนะ้นี่ก็ตกลงเบรกทักษิณอยากกลับไทยแล้วก็ตีความว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยยักไม่ไว้ใจสถานการณ์ก็จะมีการเบรกออกไปก่อนก้องบอกว่าเลื่อนจะเบรเกทักษิณไม่กลับเนี่ยคนที่มีน้ําหนักและคุม้มและดีที่สุดคือครอบครัว ไม่ใช่คุณภูมิธรรมไม่ใช่ใครทั้งนั้นเลยพับคุณภูมิธรรมไปให้สัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งด้วยก็คือนั่นแหละที่พูดถึงเรื่องของกรณีที่ถ้าพักเบอร์หนึ่งผมนั่นใช่ไหมฮะถ้าพักเบอร์หนึ่งเกิดอุบัติเหตุพักเบอร์สองก็ได้เตรียมการไว้แล้วเพื่อให้ประเทศไปต่อเอาอย่างนี้ก็มีคนออกมาพูดนะว่าไม่ได้ไปคุยกันที่หลังเกวีหรอก <c oughs> ไปคุยกันอยู่ที่ลอนดอนอุตสาหกคุยนะหลายที่อไปดูบอลแล้วก็ไปเจอกันผมยืนยันนะไม่ได้คุยนอังกฤษ คุยที่ไหนอะรังกวีนี่แหละคนที่พูดบอกไปคุยอังกฤษนี่พยายามตีเรื่องให้แตกไปทางอื่นไม่ใช่คุยที่รังกวีคุยโดยคุณทักษิณเนี่ยไปเจอคุณอันวานัดเจอและถือโอกาสเจอที่คุณกระสพพลชพูดว่าอ่าวอะผู้บัญชาการอ่าวนะที่เป็นคนดูและสายไฟฟ้าได้คุยด้วยแล้วแล้วภูเขาไปไหมภูเขา ภูเขาไปไหมภูเขาไปด้วยเหรอไปอยู่แล้วเออนะเออคือเรื่องแบบนี้นะบางจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องเจอกันก็ได้เขาใช้ไลน์ใช้ไลน์ก็ได้นะเขาดีไลน์กันอยู่แล้วเออเนะเป็นแต่เพียงว่าบางครั้งเทคนิคมันต้องคุยคุยไลน์มันเขียนไม่ได้ทั้งหมดอีกหน่อยไปเจอเขียนแล้วเดี๋ยวรั่วแล้วคนรู้อีกหน่อยไปคุยกันในเมตาเวิร์สอะไรอย่างเงี้ย ก็เจ๊งกันไปเยอะแล้วก็มาร์กซ์กันเบิร์ก็เสียตังค์ไปเยอะเลยไอ้เมตาเบอร์ก็ทําให้ทําให้คนสามนิ้วจึงเป็นพวกเมตาเวอร์เนี่ยคิดเองทําเองคิดเองทําเองเป็นนายกเองอะจบแล้วเรื่องของกรณีคุณทักษิณเบลกชะลอออกไปก่อนเพราะไม่ไว้ใจในสถานการณ์เข้าใจนะครับผมสรุปสั้นๆท่านผู้ชมนะครับหนึ่งสั้นๆเลยเขาต้องใช้ลูกเมียมาเป็นคน แก้ปัญหาตัวเขาที่ได้ประกาศเอาไว้ที่ประกาศเอาไว้ว่าจะมาก่อนวันที่26วันเกิดมาไม่ได้แล้วครับมาไม่ได้แต่เขาต้องมาแต่ก็จะมาเขาต้องมาคือต้องรอให้สถานการณ์นิ่งก่อนใช่ชัดเจนว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาจะมาเมื่อไหร่แต่ต้องมาอ๋อมันก็ทําให้เห็นนะตัวนี้มันเป็นเครื่องสะท้อนที่เห็นว่าวันนี้การเดินต่อไปของทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลาภายใต้าการนำของก้าวไกลเนี่ยแม้แต่ตัวคุณทักษิณเองก็ไม่มั่นใจว่าจะไม่มั่นใจเพราะเขาคุมไม่ได้ การก็เรื่องของเก้าไกลเขาคุมได้ที่ไหนกลายเป็นแลนสไลด์ชนะเขาอันที่สองก็คือไม่ให้ลูกขึ้นไปเป็นนายกไอ้นี่สําคัญสาคัญหมายความว่าคนที่เขาคุยกันไว้ดีกันไว้เนี่ยพี่เตรียมตัวเนี่ยวันนี้เขาถามอยู่ในวงน่ะเดี๋ยวน้องจะให้ไปฟังเขาถามว่าแคนดิเดตสามคนเตรียมใครก็จะมีตัวของคุณชัยอะไรคุณเลยนะคุณคุณพิธาตัวคุณชัยไอ้คุณเศรษฐา คุณเศรษฐานะคุณคุณอายการเก่าคุณชัยเกษมคุณชัยเกษมแล้วก็คุณอุอิงคุณอุอิงตัดไปชัยเกษมตัดไปแล้วอีกสองคนปตัดไปเลยที่ตัดอิงเลยใช่ไหมผมไม่ไม่เสียเวลาเลยคิดถึงอีกสองคนการที่เขาพูดว่าอิงยังไม่เหมาะแสดงว่าพี่ฟันธงว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาจะใช้นายกคนนอกถูกไม่ถูกไหมคุณเอ่อคนที่พูดแล้วเนี่ยนะก็คือคุณภูมิธรรม บอกถ้ามันไม่นั่นจริงๆก็คือต้องใช้คนนอกที่มีคุณสมบัติที่ยอมรับกันได้คนนอกมันก็มีอีกนอกนอกตะก้าเลยหรือว่านอกพักเช่นล็อกพักนี่เช่นลุงต้อลุงป้อมนะตะก้าคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่านอกไปเลยคือคือได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างคือนอกจะเป็นลุงป้อมหรือเป็นคนุณใครอนุทินก็ได้อ,อันนี้นอกในพักของเขาอ,อ,อีกอนันนึงคือเอาคนนอกเลย นอกเลยนอกเลยนะแต่ว่าป้อมกับกับอนุทินแล้วทางคุณแดนไกลเนี่ยยอมรับไหมนี่ไงคำว่ายอมรับนี่คนในประเทศไทยอาจจะไม่ยอมรับร0อเปอร์เซต์แต่กลุ่มคนที่มีอํานาจหมายถึงสสจํานวนที่จะเป็นรัฐบาลได้ยอมรับหรือเปล่าโอ้โหถไปถึงรุ่นเลยนะมคนาึกินคำว่ามันถึงมีคําว่าตอนที่จะมาไงว่าว่าขออนุญาต ขออนุญาตหน่อยทําไหมสี่ครั้งอ่ะค่ะพี่เขาอาจจะขออนุญาตน้องก็ได้น้องไม่จ่ของประเทศน้องจ่ายภาษีอยู่ไงเราจะได้ไม่ว่าเขาผมกลับมาเลยพี่โอพี่เหมาะเลยมันอยู่ข้างหลังพี่จะช่วยบ้านเมืองได้เยอะเขาอาจจะอ้างว่าประชาชนคนไทยที่เสียภาษีอยู่ไรเงี้ยเออเจ้าของประเทศเลยเะว่าผมว่าการเมืองไทยเนี่ยต้องหาทางทะลวงมันหลุดออกไปจากไอ้วงการเมืองที่เป็นแบบเก่าหรือคน ที่อ้างเป็นคนรุ่นใหม่แต่มันไม่ใช่รุ่นใหม่มันเป็นรุ่นอนาธิปไตยแล้วแต่อ้างประชาธิปไตยเพราะคุณไม่เอากติกาอะไรเลยเห็นไหมว่าเอา้ากกตเขามีเวลา60วันที่จะตัดสินประกาศสสเสสสสนี่ยนะมึงไม่เอาแล้วมึงบอกต้องตัดสินเดี๋ยวนี้มึงเป็นใครอ่ะมึงไม่ใช่ศาลด้วยมึงเป็นพวกเดินตามท้องถนนนะไม่ได้ดูถูกการเดินท้องถนนผมก็เดินมาแล้วท้องถนนแต่ประเด็นสําคัญ คุณต้องยอมรับกัติกาแต่ปกติคนบนท้องถนนไม่ยอมรับอยู่แล้วเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่อนาธิปไตยอย่างเดียวเขาก็ือเป็นพวกทืนเอ่อเขาเรียกไม่อยู่ภายใต้กรอบเกณฑ์ของรัฐบาลเราเข้าใจนะเรื่องพวกนี้แต่ประเด็นสําคัญว่าบางทีเนี่ยโอเวอร์ไปโอเวอร์แอคชั่นมันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับคุณทําให้พวกก้าไกลเนี่ยนะพระคก้าไกลอนาคตใหม่มันเป็นพวกชอบความรุนแรง การเคลื่อนแบบนี้ของการเคลื่อนขนุนคุณเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะไปยืนชุมนุมอย่างสันติคนเอา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 อะไรพลุยักษ์บ้างปิงปองบ้างนะเอาปืนบ้างหรืออะไรที่มันสิ่งที่เป็นรุนแรงเนี่ยไปเล่นแล้วก็พักการเมืองที่ปรากฏตัวออกมาสนับสนุนคุณก็คือคนที่จะเป็นนายกวันนี้แหละนะคะเอาละอะ พักกันก่อนนะอันนี้เราตีความการกินข้าวของครอบครัวชิดวั์ที่ออกมาสั่งเบลกนะว่ามันมีสองนัยยะที่สําคัญให้ตายเลยนะอะไรคะตายใครท<า>่านผู้ชม<า> <อะ S 2> ผมต้องขอโทษท่านรู้ความจริงเยอะไปหน่อย <c oughs> คือเพราะว่าจริงๆพักลงสถาทะทะนีอื่นเขาไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดนะต้องต้องเบกพี่แหละพี่จะหลุดมากกว่านี้ไม่หลุด <c oughs> ไม่หลุดนะรับประกันรับประกันรับประกันว่าสิ่งที่ผมพูดเอาผิดผมก็ไม่ได้โอ้ได้โอ้สองเนี่ยมันเป็นความจริงที่ผมพูดเพราะงั้นต้องขอโทษบางคนที่ผมไป ข่าวล่วงไปพูดถึงนะโดยเดี๋ยวพี่ปสารนะกับประพันธ์นะผมยังไม่ได้ลงอะไรเอย่างอันนี้เราพูดถึงคนอื่นอยู่อ่ะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงนี่พูดเหมือนไปนั่งกินข้าวอยู่ข้างเขาเลยนะเนี่ยใช่พี่อ่ะทาไมนะพูดเหมือนไปนั่งกินข้าวอยู่ข้างเขาเลยใช้ริงจบตทุกแกที่คุณพูดผมจ้างอยู่จ้างอยู่จ่ายไปตั้งห้าร้อยนะไม่ทํางานได้ไงตัดๆเอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาดูว่าด้วยประเด็นของ ข้อกฎหมายที่ตอนนี้สู้กันหนักมากในเรื่องของไอทีวีการถือหุ้นของคุณพิธาแล้วจะนําไปสู่การที่พลาดเก้าอี้นายยกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหนะะ้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่ง คุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ